สวัสดีครับวันนี้มาแปลกๆใครเห็นชื่อคลิปแล้วอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยช่องนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องวัดแบบนี้ด้วยเหรอพอดีว่าผมได้แรงบันดาลใจเรื่องนี้มาจากตอนมัธยมเนี่ยใช้คำว่าเราได้ไหมผมบ้องใช้คำว่าเราได้นะได้เพราะว่าเราเรียนโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดโดยตรงเลยเราเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์กันสวัสดีครับสวัสดีผมป้องผมป้องเป็นเพื่อนสมัยม.ปลายผมตอนม.ปลายเราเรียนเทพศิรินทร์ห้องเดียวกันป้องนี่เป็นหนึ่งในคนที่ผมนับถือด้านกูรูเรื่องภาษาไทยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรแบบเนี้ยสมัยตอนเด็กๆนะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้เกินผมป้องแล้วอ่ะถามอะไรไปป้องรู้หมดตอบได้หมดเออเหมือนเกิดในกลุ่มมันออกมาจากกลุ่มขอต้อนรับนะครับนายณฤพลชูนุชตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการส่วนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับโหนี่เราต้องแนะนำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนป๊อปนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับนี่เราต้องแนะนำปกป้องแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปกป้องต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ แค่จากความชอบมาเป็นงานจริงๆก็คือตอนเด็กเราเอาไว้ง่ายคือเราโดนปลูกฝังมาว่าเฮ้ยวิชาที่มันควรจะต้องแบบเก่งหรือถนัดมันต้องเป็นเลขวิทย์คณิตอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในขณะที่ความรู้อย่างเราเนี่ยเรื่องเก่าๆเรื่องวัดวาอารามพระพุทธรูปคตินู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งภาษาไทยวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเราถูกมองเป็นเรื่องรองเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าวันนึงเนี่ยสิ่งที่เราชื่นชอบมาเนี่ยมันกลับทำให้เรามีหน้าที่การงานได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสิ่งนั้นมันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับอันนี้ต้องถามนิดนึงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนี่ทำอะไรบ้างอ่ะถามแบบโง่ๆเลยคือไอ้อย่างนี้เนาะส่วนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มงานกลุ่มงานนึงชื่อว่ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรมกลุ่มเนี้ยจะดูเกี่ยวกับพวกว่าง่ายคืองานเก่างานโบราณงานมรดกภูมิปัญญาทั้งหลายอย่างเช่นตรงไหนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมภูมิปัญญางานช่างเก่าๆกลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นคนจัดการจัดงานด้านนี้หรืออย่างเช่นในงานสำคัญเทศกาลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กทม.เช่นปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีวันสงกรานต์วิสาขาอาสาฬหมาฆะทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มจัดงานถ้าเวลาเราเห็นเอ๊ะทำไมงานคนเมืองมีส่งน้ำพระพุทธสีหิงอย่างเงี้ยนี่แหละคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจัดอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกลุ่มนี้ก็จะตรงกันข้ามเลยก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ดูแลเกี่ยวกับส่งเสริมการสร้างงานส่งเสริมศิลปินส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหมด9สาขามีพวกทัศนศิลป์วรรณศิลป์สถาปัตยกรรมการแสดงแฟชั่นเลขาศิลป์อะไรเงี้ยเป็นต้นภาพยนตร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ดูแลในการส่งเสริมงานด้านงานร่วมสมัยเหล่านี้9สาขาแล้วก็จะมีพื้นที่ที่รับผิดชอบก็คือดูแลด้านพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ของกรุงเทพมหานครตรงสี่แยกปทุมวันนึกออกไหมครับตรงข้าม MBK ใช่แต่คือเราเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หอศิลป์นั้นนะเราเป็นแค่ตัวประสานระหว่างมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับทางฝั่งกรุงเทพมหานครอย่างเช่นทางมูลนิธิเนี่ยดำเนินการในแต่ละเดือนเนี่ยทำอะไรไปบ้างเนี่ยเขาก็จะส่งรายงานมากลุ่มเราก็จะมีหน้าที่ในการสรุปรายงานเพื่อที่จะรายงานผู้บริหารของกรุงเทพมหานครต่อไปเป็นเหมือนตัวประสานรู้ป่าวไหมครับของผมเนี่ยเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมอยู่กลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจริงๆก็จะทำงานออกในแนวงานร่วมสมัยเนาะแต่ว่าในมุมนึงก็ยังคงเป็นคนที่ยังชื่นชอบงานเก่าๆงานโบราณอยู่อันหนึ่งส่วนวัฒนธรรม2กลุ่มงานเนี่ยรวมกันมีคน15คนคนค่อนข้างน้อยคือกลุ่มละ7บวกผอ.เป็น1ก็รวมเป็น15ใช่ไหมครับอย่างเช่นเวลากลุ่มส่งเสริมเนี่ยกลุ่มเสริมวัฒนธรรมที่เขาจัดงานจัดนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับพวกงานขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยเราก็ไปช่วยด้วยฉะนั้นอย่างผมเนี่ยจะมีวันหยุดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นวันปีใหม่เนี่ยเราไปเที่ยวกันใช่ไหมแต่ผมก็จะอยู่ตรงลานคนเมืองบ้างอยู่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือสงกรานต์อย่างเงี้ยผมก็ต้องไปเชิญพระพุทธสีหิงออกมาให้ประชาชนร่วมส่งน้ำนี่คือช่วยงานโครงงานกันทั้งสองกลุ่มเหมือนกับเป็นทำงานกลุ่มเดียวกันกลุ่มร่วมสมัยก็ช่วยกลุ่มส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมก็ช่วยกลุ่มร่วมสมัยอ๋อมันเลยมีคำว่าปฏิบัติการเข้ามา
ต่อท้ายใช่ไหมปฏิบัติการเนี่ยก็คือลำดับข้าราชการประมาณถ้าเป็นแบบเทียบเก่าก็คือ C3คืออย่างเช่นเราเข้าไปใหม่เนี่ยเราจะเป็นระดับปฏิบัติการก่อนเข้าใจแล้วต่อไปแล้วก็พัฒนาเป็นชำนาญการเป็นเชี่ยวชาญอะไรก็ว่าไปชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญก็ว่าไปนี่เป็นต้นนะครับแต่ก็คือว่าง่ายๆคืองานหน้าที่ผมนี่แหละในการเลยหลักๆเนี่ยตามภารกิจจริงก็คือต้องดูเกี่ยวกับพวกศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจริงๆจะเป็นคนหัวโบราณมากโอ้แต่งานเนี่ยมันก็เราชื่อว่าตำแหน่งนักวิชาการก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่ที่อย่างว่าน้องงานราชการก็จะเป็นหนักทางด้านงานเอกสารอย่างเช่นทำรายงานทำเอกสารทำบันทึกทำหนังสือภายในภายนอกซึ่งเราจะไม่เหมือนกับอาจารย์หรือว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เขาจะมีเวลาในการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ 100% ของเราจะหนักในทางงานเนี่ยงานเอกสารมากกว่าส่วนงานพวกที่เกี่ยวกับพวกการหาความรู้การอะไรพวกนี้งานวิจัยจะเป็นงานรองบทบาทรองลงมาอะไรอย่างนี้ครับอาจจะทำผ่านโครงการปีละหนสองหนอะไรเงี้ยแต่หนักๆที่มันมีวนทั้งปีเนี่ยจะเป็นงานเอกสารซะส่วนใหญ่เนาะนี่ก็เป็นเรื่องปกติของระบบราชการโอเคตอนนี้เรายังจะไม่ได้เข้าเรื่องอะไรนะเราขอแค่แนะนำว่าต่อไปเนี่ยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างตามที่เห็นชื่อรายการนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะชื่อรายการอะไรแต่ว่าเราจะพูดกันเรื่องวัดแน่นอนเราน่าจะพูดเรื่องวัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปกป้องคนเดียวนะเราคิดว่าวัดแต่ละวัดมันมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นวัดของโรงเรียนเราเนี่ยมันมีหลายคนเข้าใจโรงเรียนเราผิดหลายคนจะเรียกโรงเรียนเราว่าโรงเรียนวัดเทพศิรินใช่ไหมใช่ครับจริงๆมันไม่ใช่แต่จริงๆมันเป็นโรงเรียนเทพศิรินที่อยู่ข้างๆวัดเทพศิรินแค่นั้นเองประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่าจริงๆมีเหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงเคยเรียกว่าวัดโรงเรียนวัดเทพศิรินมาก่อนแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปโรงเรียนเทพศิรินเพราะว่าเคยมีประเด็นดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ป้ายโรงเรียนเขียนว่าโรงเรียนบวรนิเวศแล้วก็ออกข่าวกันคลึกโครมเลยว่าทำไมโรงเรียนถึงตัดชื่อวัดออกทั้งๆที่ว่าพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยเป็นธรณีสงฆ์ของวัดบวรนิเวศวิหารนี่เดี๋ยวเราก็จะมาแล้วทำไมเทพศิรินเนี่ยถึงปัจจุบันถึงเรียกว่าโรงเรียนเทพศิรินไม่เรียกว่าโรงเรียนวัดเทพศิรินจริงเขาก็มีเหตุผลอยู่เดี๋ยวเราขออุบไว้ตอนนี้เราขอแนะนำตัวกันแค่นี้แล้วกันนะตอนต่อไปเรามาฟังวัดแรกที่เราจะพูดถึงกันดีกว่า